ส่วนเรื่องราวของยิมนะครับนักกีฬาปั่นจักรยาน BMX ทีมชาติไทยนะครับที่พลัดหลงจากแม่ตั้งแต่เด็กสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคนไม่มีสัญชาตินะครับวันนี้ต้องแสดงความดีใจนะครับเพราะว่าได้สัญชาติแล้วก็บัตรประชาชนไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับนี่นะฮะน้องยิ้มหรือว่านางสาวเงางามอายุ20นะครับวันนี้เดินทางมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทำบัตรประชาชนที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับนี่นะฮะซึ่งทุกวันนี้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรีแล้วก็เป็นนักกีฬาปั่นจักรยาน BMX ทีมชาติไทยซึ่งไม่มีนามสกุลไม่มีสัญชาตินะครับทำให้เกิดปัญหาในการทำเอกสารต่อมาก็มีการสืบค้นหาประวัติจนกระทั่งได้ทราบว่าน้องยิ้มนะฮะพลัดหลงกับคุณแม่ที่ตลาดรังสิตได้รับการช่วยเหลือดูแลจากสถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวที่ปทุมธานีก่อนมาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงสระบุรีน้องยิ้มบอกนะครับว่าจำได้ว่าบ้านอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศคุณแม่ชื่อสวนมีพี่สาวชื่อหลอดนะครับนี่นะฮะตอนนี้จากข้อมูลที่ได้นะครับทำให้เชื่อว่าน้องยิ้มเกิดในประเทศไทยเป็นคนสัญชาติไทยเจ้าหน้าที่จึงนำน้องยิ้มมายื่นความจำนงขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่สุดแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ยิ้มสมชื่อ